มาตามรับแจ้งครับเมื่อกี้มีประชาชนแจ้งมาฮะแป๊บนึงนะครับพอดีเมื่อกี้มีประชาชนแจ้งมาว่ามีหมวกทองตรวจฉี่นะครับเลยวิ่งเข้ามาดูให้หน่อยไหนๆก็จะผ่านอยู่แล้วนะฮะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับFC แจ้งมาครับบอกว่าอนุ30มีการตรวจฉี่ของหมวกทองนะครับมาเยี่ยมชมเฉยๆฮะ FC แจ้งผมก็มาเลยนะครับไอ้เจอไม่เจอไม่รู้นะฮะในเมื่อประชาชนแจ้งมาผมขี่ผ่านพอดีผมก็มาดูให้ครับนี่มาตั้งอยู่ไกลนิดนึงนะฮะตั้งอยู่ไกลนิดนึงไม่นิดนะฮะไกลมากเลยนะครับเห็นไหมฮะเห็นข้างหน้าผมไหมตั้งอยู่ไกลฮะอยู่ไกลมากเลยนี้ตั้งอยู่ซอย30 3แยกเลยครับเดี๋ยวผมจะกลับไปดูเดี๋ยวหาที่กลับรถก่อนนะฮะแป๊บนึงฮะหาที่กลับรถก่อนครับเจอแล้วฮะตั้งอยู่3แยกเลยนะครับเข้ามาจากอนุ30ครับผมเข้ามาจากอนุ30ก็เจอเลยฮะแป๊บนึงแชร์ได้ครับแชร์เลยอนุ30ครับจะให้ดูการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะฮะเดี๋ยวผมหาที่จอดรถก่อนครับถ้าเจอที่จอดรถเดี๋ยวผมจะจอดนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้นะครับผมไปไหนลูกเนาะไปไหนมานี่แหละครับเนาะมานี่ครับมานี่ใช่ครับผมถามผมว่าไปไหนผมก็ไม่รู้จะตอบว่าไปไหนอะครับแป๊บนึงนะฮะแชร์ได้ครับแชร์ได้แชร์ไปเลยครับแชร์ไปเลยให้ดูการตั้งด่านนะครับอันนี้เป็น3แยกฮะอ่ะ
เดี๋ยวผมลงไปเลยดีกว่านะผมลงพาไปเยี่ยมชมเลยดีกว่าครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะฮะอนุ30ครับผมโอเคพาเยี่ยมชมครับพาเยี่ยมชมถ่ายออกนอกเขตนะครับอ๋อนี่ผมมานั่งรอนี่ครับผมคุณนั่งนี่ก็ไม่ต้องถ่ายครับถ้าคุณถ่ายออกข้างนอกพื้นที่ครับห้ามผมถ่ายแล้วครับเออมีนะถ้าคุณถ่ายผมจับนะครับแค่นี้แหละผมเชิญสอนอเลยนะครับจับเลยครับเอาบันทึกจับกุมมาจับเลยครับนี่เป็นพื้นที่ผมประกาศเป็นพื้นที่แล้วนะอันนี้เป็นร้านซักรีดนะฮะผมนั่งอยู่ในร้านซักรีดนะฮะจะมาจับผมได้ครับบันทึกจับกุมมาเลยครับผมนั่งอยู่ในร้านซักรีดฮะจะมาจับผมนั่งเฉยผมถ่ายหรือเปล่าผมถ่ายผมพูดอะไรท่านครับผมไม่รู้นั่งเฉยเปล่าไม่ต้องมานั่นผมไม่ต้องมาคุณเฉยดิอันนี้ทรัพย์สินผมคุณเฉยดิทรัพย์สินผมอย่าจับครับอย่าจับทรัพย์สินผมเฉยสอนอเลยครับเฉยเลยขึ้นไปบันทึกจับกลุ่มมาครับเห็นที่ละมาเอาบันทึกจับกลุ่มมาครับบันทึกจับกลุ่มมาครับจับกุมการที่สอนอครับไม่ได้จับกุมที่นี่จับกุมผมที่นี่มาถึงจับกุมมาที่นี่ครับเชิญครับผมที่เขียนจับกุมให้สอนอครับจับกุมผมที่นี่เอามาถึงจับกุมมาที่นี่ครับเชิญครับอันนี้ผมนั่งอยู่ในร้านซักรีดนะฮะเนี่ยเก้าอี้ร้านซักรีดครับเช่าร้านซักรีดผมทำเลยเออคุณซักรีดคุณซักรีดได้เลยครับครับจับกุมผมเอามาถึงจับกุมมาเลยฮะสอนอประกันโองครับผมตกลงว่าไงครับผมเชิญนะครับผมเชิญคุณออกนอกพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ก่อนครับผมเชิญเชิญไม่ไปครับผมเชิญคุณแล้วคุณไม่ไปนะครับผมโอเคงั้นผมเชิญคุณครับไปเอ้าผมเชิญผมไม่ไปครับต้องไปสิครับเพราะคุณฝ่าฝืนคำสั่งต้องจับกุมผมถึงจะไปปฏิบัติหน้าที่ครับปฏิบัติหน้าที่นะอันนี้ร้านซักรีดครับเออใช่อันนี้ร้านซักรีดแล้วก็อยู่ในเขตแล้วก็ทำอะไรครับอันนี้คุณก็มาซักรีดอันนี้เก้าอี้ครับอันนี้เก้าอี้ร้านซักรีดครับอันนี้เก้าอี้ร้านซักรีดครับผมผมไม่ได้ออกมาจากนอกร้านก็อีร้านซักรีดนะฮะผมนั่งอยู่ในเก้าอี้นะฮะเออแล้วจะบอกไปรอเชิญคุณนั่งอยู่ตรงนี้นะนั่งตรงนี้ครับครับผมเชิญเลยครับเชิญครับผมคุณถ่ายหรือเปล่าล่ะคุณถ่ายไหมถ้าคุณไม่ถ่ายคุณนั่งได้ครับผมถ่ายครับเออถ้าคุณถ่ายผมจะเชิญคุณไปโรงพักครับเชิญไม่ไปครับบันทึกจับกุมครับผมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่ปฏิบัติงานอยู่ตรงนู้นฮะอันนี้ร้านซักรีดครับเก้าอี้นั่งผมนั่งอยู่เก้าอี้นะฮะผมไม่ได้ไปเดินหาท่านผมไม่ได้ไปรบกวนท่านนะครับโอเคนะครับตกลงคุณนั่งเฉยๆนะครับผมนั่งเฉยๆครับโอเคคุณไม่ต้องถ่ายไล่ไม่ต้องไปตามผมนะผมถ่ายได้ผมไม่ได้เดินตามหาใครทั้งนั้นครับผมนั่งเก้าอี้แล้วผมก็ถ่ายเราต้องทำเหมือนต่างจังหวัดให้เป็นตัวอย่างครับผมได้ครับได้ได้ผมสั่งนะครับผมมาเทคจับกุมอันนี้เป็นร้านซักรีดนะครับที่ผมนั่งอยู่นี่เป็นร้านซักรีดนะฮะผมให้ดูบรรยากาศนะครับเนี่ยฮะร้านซักรีดนะอันนี้เป็นเก้าอี้ที่ผมนั่งอยู่นะฮะเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้เป็นเก้าอี้นะเก้าอี้ร้านซักรีดนะฮะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยจะเก็บทำอะไรเขาทำงานเพื่อประชาชนเราตัวอะไรหรอครับผมผมก็มานั่งเล่นเฉยๆฮะของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับอันนี้ฟังนะครับนะเขตพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ใช่ให้มาทำแบบนี้เข้าใจมั้ยครับอันนี้เป็นร้านซักรีดครับเขตปฏิบัติหน้าที่ของท่านอยู่ตรงนู้นครับท่านจะมาจับใครในร้านซักรีดครับจับใครไม่ได้จับใครเขาไม่ได้จับไม่ได้จับแล้วท่านไม่ยุ่งอะไรกับผมผมเชิญให้คุณออกนอกพื้นที่ถ้าเกิดว่าอันนี้มันร้านซักรีดครับอันนี้คุณฟังถ้าเกิดว่ามียิงกันตรงนี้หรือว่ามีอธิบายครับอธิบายครับผมอธิบายครับถ้าเกิดเหตุอุบัติเหตุอย่าจับผมให้อย่าจับผมแล้วเกิดอุบัติเหตุแล้วถามคุณหน่อยนะถ้าคุณโดนลูกหลงหรืออะไรยังไงมาคุณจะมาโทษตำรวจอีกครับผมเนี่ยถ้าโดนก็นั่งอยู่นี่โดนหลายคนครับถ้าเข้าใจเข้าใจใช่ไหมเออแต่ถ้าทำอะไรเข้ามาซักผ้าเอ้าผมมานั่งนี่ผมโดนลูกหลงนะครับอันนี้ร้านซักผ้าครับร้านซักผ้าผมนั่งร้านซักผ้าอันนี้เจ้าของร้านไหมหรือว่าไงเขามาใช้บริการอันนี้ผมนั่งร้านซักผ้านะครับเออนั่งร้านซักผ้านะ
ข้าใจผมนั่งอยู่ในร้านซักผ้านะครับนี่แล้วคุณถ่ายเข้าไปเนี่ยติดเข้าไปเนี่ยมันได้ที่ไหนอันนี้มันถูกต้องหรือเปล่าแล้วคุณถ่ายเขาเนี่ยติดเขาเนี่ยมันถูกต้องไหมไม่เป็นไรครับเออเอาจัดการต้องดำเนินการให้สอนอพระขนงครับระเบียบตามที่ว่าเรานั่นพุ่มกลับเขาออกคำสั่งไปแล้วครับผมออกก็ออกไปสิครับผมรู้ว่าคำสั่งทางพุ่มกลับครับคุณอยู่เหนือกฎหมายเลยครับกฎหมายไม่มีห้ามครับกฎหมายห้ามผมถ่ายไหมกฎหมายห้ามผมถ่ายไหมคุณบอกว่าไม่ไม่เกียรติคุณนายคุณเป็นนักข่าวผมไม่พูดครับผมไม่พูดไม่ใช่ผมไม่ได้พูดคุณพูดไลฟ์คุณอะทำไมไม่ได้พูดว่าอะไรครับพูดอะไรคุณพูดในไลฟ์คุณอะผมมีก๊อปในไลฟ์ครับได้ไหมได้ครับที่คุณปฏิบัติหน้าที่คุณได้ครับผมได้เออถ่ายตัวคุณด้วยเนี่ยถ่ายตัวคุณด้วยถ่ายตัวคุณด้วยเนี่ยไอ้ผมพูดเนี่ยเนี่ยคุณด้วยคุณด้วยถ่ายคุณฟังเนี่ยอย่าจับคุณเนี่ยอย่าจับอย่าจับฮะคุณพูดไปอื่นเขาเนี่ยอย่าจับเขาอย่าพูดไปนี่อย่าจับครับอ้าวถ่ายดิทำไมอ่ะผมจับไม่ได้เหรอทรัพย์สินผมนะครับแล้วผมก็ทราบแล้วทรัพย์สินคุณทรัพย์สินผมจะจับของผมอนุ30 3แยกครับรู้ว่าจะรู้เดี๋ยวกฎหมายได้ไงมีการมาบิดกล้องผมด้วยนะฮะลายมือบวยบิดตำรวจบิดนี่นะครับนี่นะฮะเอาไม่เป็นไรมีกล้องอยู่ครับไม่เป็นไรอยู่มีกล้องอยู่ครับผมมีร้านซักรีดมีกล้องฮะนี่ฮะ2ตัว3ตัว4ตัวร้านซักรีดมีกล้องเลยฮะผมยืนยันว่าร้านซักรีดกล้องไม่เสียแน่นอนครับผมอนุช30 3แยกเลยครับเข้ามาเลย3แยกเลยครับผมนั่งในร้านซักรีดนะฮะดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยร้านซักรีดนะอันนี้มาฮิตอ่อนนะฮะเนี่ยผมนั่งในร้านซักรีดนะครับเห็นไหมฮะอันนี้ร้านซักรีดนะครับผมจอดรถไว้ในร้านนะสอนอพระขนงครับสวัสดีครับโอ้มาจากไหนนี่มาส่งคนในซอยพี่อ๋อพอดีดูพอดีเอารถอะไรมาครับนี่แท็กซี่ครับรีบไหมรีบไหมมานั่งเล่นก่อนนั่งเล่นก่อนเราไม่ได้ก่อกวนนะฮะเรานั่งเล่นอยู่ในร้านซักรีดนะฮะดูบรรยากาศได้ครับผมนะครับร้านซักรีดนะฮะอันนี้เป็นการตั้งด่านนะครับตั้งจุดตรวจนะครับอันนี้เป็น3แยกครับผม3แยกฮะสน.พระขนงครับท่านสุเมธฐานศักดิ์ครับผมมีการมาบิดกล้องผมด้วยนะฮะไม่เป็นไรฮะบิดได้บิดไปครับกล้องร้านซักรีดมีอยู่3ตัวฮะเนี่ย2ตัวนี้เห็นแน่นอนครับตัวนี้ก็เห็นครับผมนะครับสน.พระขนงครับอ่อนนุช30 3แยกเลยครับอ่อนนุช30เข้ามา3แยกเจอเลยครับคนที่เข้ามาจากอ่อนนุช30นะฮะคนที่เข้ามาจากอนุ30พอเลี้ยวเข้ามานะฮะจะเป็น3แยกพอ3แยกปุ๊บซ้ายขวาคุณโดนเจอทั้ง2ด่านครับครับพี่ลิมิงแชร์ไปครับแชร์ไปนะครับพี่จิตติครับขอโทษด้วยที่ไม่ได้รับสายนะพี่จิตตินะครับขอโทษด้วยพี่พอดีถ้ารับสายไลฟ์สดมันจะตัดครับนะฮะท่านสุเมธฐานศักดิ์เมื่อกี้มาบิดกล้องผมนะนะครับไม่เป็นไรฮะกล้องเนี่ยฮะกล้อง2ตัวนี้เห็นนะครับเป็นกล้องของร้านซักรีดครับอันนี้ผมนั่งอยู่ในร้านซักรีดนะฮะเห็นไหมฮะอันนี้หลักฐานนะผมนั่งในร้านซักรีดนะครับเนี่ยผมไม่ได้ออกไปถนนนะครับผมไม่ได้ก่อกวนฮะผมนั่งอยู่ในร้านครับดูการปฏิบัติหน้าที่ครับอ่อนนุช30ครับผมเชิญได้ครับ3แยกเข้ามาในอ่อนนุช30 3แยกเจอเลยฮะอันนี้ผมมานั่งเล่นร้านซักรีดนะครับผมไม่ได้ไปไหนนะฮะพอดีท่านจะเชิญผมฮะผมไม่รับเชิญครับ
ชิญผมฮะผมไม่รับเชิญนะฮะนู่นครับป้ายตั้งอยู่นู่นนะฮะมีประชาชนแจ้งไปในเพจสำนักข่าวไทยวิจารณ์ฮะผมรับแจ้งจากประชาชนผมก็เดินทางมาดูนะฮะว่ามีตามที่ประชาชนแจ้งจริงไหมนะครับซึ่งมาก็เจอจริงๆครับแต่ผมไม่ได้ไปเดินไปถ่ายท่านไม่ได้ไปก่อกวนท่านนะฮะผมมานั่งในร้านซักรีดครับมานำเสนอการปฏิบัติหน้าที่ของท่านสุเมธฐานศักดิ์ครับนะฮะดูการปฏิบัติหน้าที่กันไปเรื่อยๆครับนะใช่ครับผมร้านซักรีดมีกล้องฮะท่านจะบอกว่าท่านไม่ได้ดึงกล้องผมก็ไม่รู้จะว่าไงนะฮะเดี๋ยวผมมาขอกล้องร้านซักรีดวันหลังครับผมนะครับมีเจ้าหน้าที่3นายฮะมาดึงกล้องผมนะครับเดี๋ยวผมจะมาขอหลักฐานจากร้านซักรีดนี้นะครับผมว่ากล้องไม่เสียฮะยังไงกล้องก็ไม่เสียครับผมอ่อนนุช30 3แยกครับเข้ามาเจอเลยเป็นเจ้าหน้าที่จราจรสน.พระโขนงฮะท่านสุเมธสารศักดิ์เป็นผู้คุมด่านครับคือประชาชนแจ้งไปอ่ะฮะเขาบอกว่ามีการตรวจนะฮะมีการตรวจผมก็แค่มาดูว่ามันจริงไหมแค่นั้นเองฮะผมเป็นสื่อนะฮะผมมานำเสนอครับดูกันไปฮะดูกันไปใครแคปภาพทันแคปไปเลยฮะใครแคปภาพทันแคปไปเลยนะครับครับแคปภาพเจ้าหน้าที่ไปให้ผมหน่อยนะฮะใครแคปภาพทันครับท่านนี้เป็นท่านสุเมธฐานศักดิ์นะครับที่ยืนหันหลังนะฮะคนที่ไม่ใส่หมวกนะฮะผมมานั่งเล่นร้านซักรีดครับผมผมถามป้อมพี่รับสายไม่ได้พี่รับสายไม่จะตัดป้อมอ่อนนุช30เข้ามาในซอย3แยกเลยอ่อนนุช30ตรงเข้ามาเลยอ่อนนุช30ตรงเข้ามาเลยฮะ3แยกเจอเลยร้านซักรีดผมนั่งเล่นอยู่ร้านซักรีดครับถึงแล้วใช่ไหมใครแคปทันแคปเลยฮะใครแคปทันแคปเลยแคปรูปไปเลยฮะสน.พระโขนงครับแคปไปเลยฮะสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนฮะสวัสดี700คนนะครับผม720คนครับแชร์ไปครับแชร์ไปผมมานำเสนอการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สน.พระโขนงครับผมจราจรครับจราจรสน.พระโขนงครับถ้ามาดูการปฏิบัติหน้าที่ฮะเราไม่ได้ก่อกวนนะผมนั่งอยู่ในร้านซักรีดฮะเห็นไหมครับ
อันนี้เป็นเขตพื้นที่ร้านซักรีดนะฮะผมไม่ได้ลงจากร้านเลยนะฮะผมนั่งอยู่ในเก้าอี้เลยนะครับไม่ได้ไปไหนเลยนะครับแต่ท่านเดินเข้ามาหาผมเองแล้วก็มาบิดกล้องผมนะฮะได้ยินไหมครับได้ยินไหมแคปไปด้วยครับแคปหน้าจอผมไปด้วยครับแคปหน้าจอไปด้วยครับแคปนะครับการชี้ด้วยนะท่านบอกท่านจะส่งฟ้องศาลครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวได้เจอกันครับครับผมเจอทุกวันครับผมเจอท่านทุกวันครับผมประชาชนแจ้งมาผมก็ไปทุกที่ฮะที่ท่านไปครับไปนะได้ยินไหมครับได้ยินคำพูดตำรวจไหมครับได้ยินนะครับคุณจะเป็นลายต่อไปนะครับผมฟังครับฟังคำพูดเจ้าหน้าที่ตำรวจครับมาถ่ายใกล้ๆครับถ่ายใกล้ๆแคปหน้าจอให้ผมด้วยครับแคปหน้าจอให้ผมด้วยอันนี้นะครับครับผมเดี๋ยวผมเก็บไปให้เหมือนกันนะผมเก็บไปให้ครับครับผมไม่ห่วงครับไม่ห่วงครับผมรถคันนี้แผ่นป้ายทะเบียนไม่ติดนะฮะเห็นไหมครับจะอ้างว่าตาลงตาโล่ผมไม่รู้ฮะแต่แผ่นป้ายทะเบียนไม่ติดนะครับมีการด่าคุยด้วยครับเมื่อกี้โอ้โหผมไม่อยากเชื่อเลยว่าจะได้ยินจากปากเจ้าหน้าที่ครับท่านสุเมธสารศักดิ์ครับแคปหน้าจอด้วยครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับสอนอพระโขนงชัดเจนครับมีการด่าคุยด้วยนะครับท่านสุเมธสารศักดิ์เมื่อกี้ฮะไปแล้วครับไปแล้วฮะได้ยินใช่ไหมฮะมีปัญหาเขาอยู่หรอไม่มีครับผมไม่เคยมีปัญหากับเจ้าหน้าที่ครับตู้นี้ตู้เบอร์นี้มันก็ไม่เข้าของเครือข่ายของนายกตู้นี้ตู้โทรศัพท์ตู้นี้แจ้งสวัสดีทุกคนอีกครั้งครับสวัสดีฮะแจ้งรายงานไม่ได้ฝากที่เรื่องตู้พี่เรื่องโทรศัพท์เพราะว่ามันแจ้งสายด่วนไม่ได้1111แจ้งเบอร์มีเบอร์หมายเลขที่ตู้ครับผมสวัสดีทุกคนฮะสวัสดีทุกคนนะตู้เลือกตู้นี้ถ้ามีเนี่ยเมื่อกี้ท่านสุเมธสารศักดิ์นะฮะด่าคุยท่านสุเมธสารศักดิ์ด่าคุยครับเมื่อกี้ไม่อยากจะเชื่อครับนะครับไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเราจะได้ยินคำนี้นะฮะท่านบอกว่าท่านจะฟ้องผมนะครับท่านจะฟ้องผมนะผมมาไล่ด่านผมมานั่งร้านซักรีดครับผมมานั่งร้านซักรีดนะครับให้ดูบรรยากาศร้านซักรีดนะเห็นไหมครับอันนี้ร้านซักรีดนะครับอันนี้เก้าอี้ที่ผมนั่งฮะเนี่ยเก้าอี้นั่งรอซักผ้าผมไม่ได้ออกไปไหนนะครับผมก็พอดีมีพี่ขนึงแกมานั่งเป็นเพื่อนนะครับ FC ครับ FC ว่าไงแถวนี้ก่อนน่าจะอยู่ได้แถวนี้แหละ
ได้คนมาร้อยสามสิบวันนี้มาเจอเอาไม่หายเลยดันที่ว่าจะส่งไลน์อะมีข้อความอะไรเยอะไหมพอดีเปิดไลน์ดูเอาแค่กระมังไม่พอดีมันมีคนแจ้งไปในข้อความที่ไงว่าที่ขอรู้สามสิบเอ้าสามสิบมันไม่เคยตั้งนี่หว่าเออที่ไปได้สิบเจ็ดละสิบเจ็ดสี่สี่สี่หกสามเก้าไปครับไปหมดแล้วท่านสุเมธสารสัตว์ท่านบอกว่าท่านจะแจ้งความดำเนินคดีผมฟ้องศาลนะท่านจะส่งฟ้องศาลผมนะท่านสุเมธสารสัตว์ครับผมไม่รู้เขาหาอะไรฮะผมไม่รู้นะแต่บอกเลยว่าผมไม่ได้ไปก่อกวนนะฮะผมมีพยานหลักฐานนะฮะผมมีพยานหลักฐานกล้องตัวนี้นะฮะยืนยันได้นะครับกล้องร้านซักรีดผมมาผมนั่งอยู่ในร้านซักรีดครับผมไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับผมไม่ได้ออกไปไหนเลยแล้วก็นะฮะพี่คนนี้ก็มานั่งเป็นเพื่อนให้กำลังใจนะครับ FC ของเรานะ FC นักรบด่านเถื่อนครับผมครับพี่การุณขอบคุณฮะตอนนี้ด่านก็หายแล้วยังไงก็ขอย้ายถิ่นฐานนะครับเพราะความปลอดภัยมันจะไม่ค่อยมีเดี๋ยวผมยังไงผมขอออกก่อนนะพี่ค่อยเดินค่อยไปตามหลังนะนะขอบคุณมากพี่ขอบคุณครับชื่ออะไรนะอัมพลพี่อัมพลโอเคในเฟซมีใช่ไหมมีว่าถ่ายรูปตู้อยู่แล้วถือนาฬิกาโอ้ผมว่าอยู่คุ้นอยู่โอเคโอเคโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากไอ้คันนี้ไอ้คันนี้ขี่มอมหมาแน่นะมันส่งหมามาโอเคงั้นพี่ไปก่อนนะรอไปเดินครับสวัสดีครับสวัสดีครับ